แล้วพี่เมนโอ้โหเป็นไงคะอากาศสดชื่นสดชื่นมากเลยเย็นกว่าเมื่อวานนี่ไอออกเป็นเมื่อวานเลย เดี๋ยวต้องไม่เอาตั๋วเรือใช่ไหมถูกต้องค่ะใช่แล้วครับคนต้องใส่ชูชีพใช่ค่ะต้องใส่แต่จริงมันควรจะใส่นะต้องระวังด้วยนะคะโอ้ยถึงแล้วได้สัมผัสทะเลสักทีสักทีระวังนะครับระวังนะคะโอ้โหนั่งเรือกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ว่าหลับหลับทุกคนหลับครับผมแล้วโดนแบ็คเมย์นะคะด้วยเจ้าของรายการแอบถ่ายรูปพวกเราหลับธรรมชาติสวัสดีค่ะนี่ต้อนรับสู่จามเฮ้าส์นะคะครับผมห้องที่พีของเราเลยนะคะจะเป็นบิดฟอนต์นะคะเหมาะกับสำหรับคุณผู้หญิงทั้งสองท่านบิดฟอนต์ก็คือจะอยู่หน้าหาดเลยใช่ไหมใช่ค่ะจะอยู่หน้าหาดเลยสามารถมองเห็นทะเลได้วิวสวยใช่ค่ะสำหรับคุณผู้ชายนะคะน่าจะอยู่ที่ตรงตัวตึกของเราจะตรงนี้จะเป็นห้องที่ราคาที่โอเคหน่อยโอเคนี่คือยังไงฮะราคานี่ราคาน่ารักค่ะสำหรับลูกค้านะคะแล้วก็จะมีจากุซี่ที่อยู่หน้าระเบียงแล้วก็สามารถมองเห็นวิวทะเลได้มุมสูงแล้วกว้างด้วยงั้นเราไปดูที่ห้องกันดีกว่าโอเคค่ะไปดูเลยครับคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ใช้เวลาไปกับการเดินทางกันมาทั้งวันแล้วยังไงก็ขอแวะพักผ่อนกันที่จามเฮ้าส์กันก่อนดีกว่านะคะสำหรับบรรยากาศที่นี่เนี่ยมาถึงแล้วบอกได้คำเดียวค่ะว่ามันตื่นตาตื่นใจมากทั้งสวยงามร่มรื่นแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแถมยังมีชายหาดส่วนตัวไว้พักผ่อนแบบชิลๆสบายๆได้เลยนะคะนอกจากนี้พนักงานที่นี่ค่ะบอกเลยบริการดีมากเป็นกันเองอบอุ่นดูแลดีสุดๆมาแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาแต่งทีมพอนาไอ้ออกเธอนั่นแหละที่สวยๆอ่ะมานี่เบยตามบอสมาครับไปเรียกมาเลยบอสนะฮะเพื่อให้มันครบทีมนะฮะทุกคนเมื่อเช้านี้จัดหนักเลยนะแน่นอนค่ะเข้าโรงพยาบาลก็ได้ทั้งเรือทั้งดำน้ำหลายสิ่งหลายอย่างวอลเลย์บอลนี่แหละพีคสุดไหนอันไหนมั่งครับอะไรดีเอาจากทางนี้แล้วกันได้ค่ะอันนี้อะไรหน้าพี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเบรสชิคเก้นว้าวอกไก่ที่แบบว่าราดไวแดงใช่ไหมมีซอสโหระพาด้วยอ่ะดูดีเก๋ๆน่ากินมากเป็นครีมซุปทอมาโต้ครีมซุปทอมาโต้กุ้งโหระพาตามนี้แหละเห็นอะไรก็พูดตามนั้นเห็นอะไรก็พูดตามนั้นแหละครับครีมซุปมะเขือเทศประมาณนั้นนะฮะง่ายๆนะฮะ
ี้เป็นสเต็กปลากระพงสเต็กปลากระพงอันนี้น่ากินสุดๆเลยอันนี้ของโปรดพี่เนี่ยมันบดมันบดเหรอครับใครกินไม่หมดพี่ขอนะคะเอาไปเลยค่ะได้ๆๆเดี๋ยวให้กินแต่มันบดแล้วก็นี่นะคะอย่างนี้จะพลาดไม่ได้เลยนะคะมันเป็นเค้กแคนตาลูปค่ะ wow. คิดว่ารสชาติเนี่ยก็ไม่น่าจะแพ้หน้าตาเช่นกันสีสันน่ากินน่ารับประทานนะคะมากคือคลื่นนะคะพี่มิ้นเราจะไปเที่ยวน้ำตกสถานที่ท่องเที่ยวที่พี่มิ้นชื่นชอบดูฟังเสียงกันรู้ชื่อน้ำตกหรือเปล่าว่าน้ำตกชื่ออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าสวยมากแค่นั้นพอเย้เจ้าในเฉยยังลงรถวางข้อกระดูกแม่เราจะใช้เวลาเดินเนี่ยประมาณ10นาทีใช่แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำตกคลองเจ้าคลองเจ้าคลองเจ้าเย้เย้ทุกคนตอนนี้ลงมาแช่ในน้ำแล้วน้ำเย็นเจี๊ยบน้ำตกเลยนะน้ำตกของเจ้าค่ะรองเจ้าเจ้ามาจากไหนเนี่ยมาจันไม่มีสมาธิสองคนนี้ดูหนังมากไม่มีสมาธิว่าอยากจะเล่นน้ำเนี่ยปลาต่อเท้าพิธีกร3คนขอไปเล่นน้ำก่อนนะคะน้ำแรกกล้องค่ะขอฝากหมวกด้วยนะคะเร็วๆอย่าพูดมากเร็วๆจะลงเลยลงเลยจากอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งโอ้สบายเหรอคะแม่ไม่น่าใช่อย่างนั้นนะรอบข้างนี่มีสิงสาราสัตว์เยอะแยะมากสิงสาราสัตว์ผู้สนากินเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่พี่ว่าร้านนี้น่ากินจริงคนเยอะเลยก็ดีนะครับเอาไหมเอาไหมนี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่กั้งกระดานมีไหมคะพี่กั้งกระดานก็ดีแล้วไงก็กระดานอร่อยไม่ทุบโกรธเลยขออนุญาตนั่งเลยนะคะว้าวอาหารมาแล้วน่ากินทุกอย่างเลยกั้งกระดานนี่เพราะว่ามันแบนๆเนี่ยใช่เพราะว่ามันคือกระดานกระดานมันแบนนั่นเองไม่เลิกว่างด้วยลูกมะพร้าวเลยอะไรตายละตายละแล้วนี่อะไรแมงกะพรุนค่ะจะกินไม่อร่อยเลยเฮ้ยมีกีฬาเอ็กซ์ตรีมมันหรือว่าร้านอาหารเด็ดๆเนี่ยอยากจะแนะนำพวกเราเนี่ยก็ติดต่อพวกเรามาได้เลยนะคะทางเพจ Facebook ของรายการค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะคะแบบนี้ที่เราต่อปูดกันยังไงอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันในทริปต่อไปค่ะว่าจะไปที่ไหนขอชนแก้วหน่อยครับผมไม่ใช่แล้วบ๊ายบายเจอกันที่หน้านะจ๊ะบายครับ